สนามชัยเขตขาโหดเมือง8ริ้วครับแดนสยามสอสกุลลีดูครับอายุนี่ห่างกัน10ปีครับแต่ว่าส่วนสูงไก่ชนครับถือว่าโดดเด่นเลยครับสูงกว่า7เซนติเมตรแน่นอนครับประสบการณ์แดนสยามนี่เหนือกว่าอยู่แล้วไปดูนะครับดาวรุ่งไวทีนครับเจอกับรุ่นพี่ขาโหดนี่ครับเทียบสัดส่วนกันยังเป็นทางการอีกครั้งครับดูแล้วคู่นี้นี่โอกาสไม่ครบยกก็มีครับแม่แต่ว่าคู่ที่แล้วเนี่ยใครๆก็บอกนะครับว่าแม่ขึ้นมาใส่กันในยกแรกแบบนั้นครับยังไงก็น่าจะจบไปไม่ครบยกแต่ว่าก็แม่เอาจนครบ3ยกได้อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้ในคู่ที่6ครับมาดูการอุ่นเครื่องของชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยแล้วก็คู่ที่7นี่ก็ถือว่าสุดมันเหมือนกันครับเปิดมาเนี่ยเด็กไม่กลัวครับแม่ใส่กันเลยนะครับไทยไฟท์ลีกเนี่ยระฆังดังแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณบอกเลยครับว่าต้องน็อกกันโอ้เมื่อน็อกไม่กลัวพี่แบบนี้ก็สนุกกันเลยครับจังหวะบิดหักเหลี่ยมพวงมาลัยมาครับแดนสยามมุมดำนะครับไก่ชนมุมขาวครับจับได้พยายามปล่อยขวาบวกคืนไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดต่อหมัดวงในหน่อยครับลองประกบกันดูครับแทงซ้ายแทงเข่าขวาคืนครับแดนสยามนี่ครับอายุไม่เกี่ยวครับใส่เดียวได้หมดน้ำหนักเท่ากันลุยกันเลยครับ69แหมดูครับ16ปีเปิดเกมไปก่อนดูแดนสยามแหมขวาหนักนะครับทุบเลยวงในเอาแล้วเจอศอกครับใกล้แม่ศอกของแดนสยามต้องระวังนะครับดังนั้นไก่ชนโอ้แล้วดูหมัดครับแม่ถือว่าต่อยได้หนักเลยครับขู่เด็กไปก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้หาจังหวะนี้ดูออกแม่นเลยนะครับความเก่าของแดนสยามครับจับได้จะเทไม่ได้ไก่ชนพยายามเดินเข้ามาโอ้โหเจอศอกหน้าสะบัดเลยครับพยายามศอกคืนเหมือนกันนะครับโอ้มาถึงช่วงนี้ได้เห็นแล้วครับได้เห็นความยาวความใหญ่ความสดของลุงขาวครับแล้วก็ความเก๋าความแม่นยำครับออกทีนี่โอ้โหน่าสนใจเลยแหละครับเจอแข้งมาก่อนครับแดนสยามไก่ชนเนี่ยถือว่าเดินเกมไม่ถูกเลยครับต้องเดินบทแบบนี้ครับอาศัยความใหญ่ความสดเนี่ยชนเข้าไปครับลุ้นให้ทางด้านแดนสยามเนี่ยเหี่ยวไปเองนี่ครับก็ต้องออกมาฟุตเบิร์ดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าช้าเนี่ยหมัดขวาครับเตรียมจับเป้าเข้าปลายคางแหมมาอีกแล้วครับดูครับกระแทกซ้ายวัดระยะไปก่อนแหมไม่ศอกมาครับเดี๋ยวต่างคนต่างไม่กลัวครับหมัด1 2ดูวงในแม่อ้าวลุยกันต่อครับใจพี่ใจน้องแล้วครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอยากรักพี่เสียดายน้องหรือเปล่าหมัดขวาไปนายพยายามแทงขวาครับแดงสยามมาครับลำเลียงเกมกันใหม่ครับไปขวาได้เตะขวาได้เกี่ยวจะเอาคืนจะเอาคืนเตะขวาคืนไปหมัดมาหมัดคืนครับมาแบบไหนคือแบบนั้นอุ้ยแม่ก็ไม่รู้ลำตัวเลยครับแดนสยามแม่ต่อยหน้าอยู่เกือบยกนะครับมีตัดลำตัวไปด้วยเอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเอาครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในคู่ที่2ของรายการไทยไฟท์ลีกยกแรกนี่ก็เริ่มที่จะเห็นอาวุธแล้วครับจังหวะบิดเหลี่ยมของแดนสยามมุมดำนะครับส่วนมุมขาวนี่ไก่ชนดูครับนี่ฮะชนจริงๆครับพยายามที่จะอาศัยความสดบดเข้าไปแม่แต่ว่าวงนอกนี่หมัดของแดนสยามถือว่าต่อยได้โดดเด่นเลยครับพยายามที่จะไล่ทุบไปวงในครับฝันศอกดอกนี้นี่โดนนะครับแต่ว่ายังไม่แตกยังเหนียวอยู่ไก่ชนดูฮะก็พยายามใช้ความใหญ่ครับชนเข้าไปบดเข้าไปนี่ครับช่วงไปปลายยกครับจังหวะจ้วงหมัดนี่ครับแม่แลกกันดูครับถือว่าหัวใจเนี่ยสุดยอดทั้งคู่เลยครับปักหลักแลกกันตลอดดูครับแม่พยายามที่อัดเข้าไปยกที่2ตามกันต่อนะครับมุมดำเนี่ยรุ่นพี่ครับมุมขาวรุ่นน้องครับเดี๋ยวดูว่าสดจะหมดเก๋าหรือว่าเก๋าจะดับห้าวดับซ่าไปครับ
มัดซ้ายหมัดขวาลำตัวเอาจับมาพยายามแทงคืนหมัดขวาขึ้นบนครับนี่ครับหมัดขวาต่อยใบหน้าไปแต่ว่าตัวเองเจอแข้งเหมือนกันนะครับแดนสยามช่วงปลายยกแรกนี่แดนสยามมาได้หมัดตัดลำตัวแล้วก็พยายามเคาะลำตัวอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าไก่ชนนี่ยังเฉยครับเอาเดินเสียบด้วยแล้วดูครับเอา16ปีไม่กลัวสักอย่างครับวันนี้จากยะโสธรโอ้ดูว่าหัวใจดีเลยนะครับเจอหมัดเข้าไปเยอะแล้วเดี๋ยวฟื้นใหม่แล้วครับเดินเสียบพยายามเน้นก้าวแทงเข้าไปครับโดนหน้าครับปัดโดนหน้าเตะซ้ายขอโทษหน่อยครับไปโดนกระจับลูกพี่หรือเปล่าครับพยายามบอกกรรมการเหมือนกันนะครับแดนสยามบอกว่าแม่ดูนิ้วหนองแล้วต่อยลูกนี้ครับยางกันฟันกระเด็นออกจากปากเลยครับล้างหน่อยครับไม่งั้นรสชาติจะเค็มครับเดี๋ยวจะกลายเป็นของอร่อยเสียมาลุยกันต่อครับพยายามมีลูกดักเสียบมานะครับแต่ชนครับแต่ขวาไปก่อนครับเพื่อจะปิดเกมต่อยลำตัวของแดนสยามด้วยแต่ซ้ายไปเอาบัตร1-2มาครับแดนสยามจังหวะคืนแหมถือว่าทนใช้ได้เหมือนกันนะครับโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าไก่ชนโอ้ยังพยายามที่จะชนยังพยายามจะบวกอยู่แดนสยามไม่สนนะครับนี่ฮะทนนะใช่ไหมโอ้ยโดนศอกครับโอ้โหเจอศอกบวกเข้าไปครับแหมหล่นเลยครับกรรมการต้องนับเลยครับแม่จังหวะลุกไล่อยู่ดีครับเจอศอกของนั่นไก่ชนเข้าไปครับแดนสยามโอ้ไหวไม่ไหวครับเป็นวินาทีทองเลยจะเอาถึงน็อกหรือเปล่าโอ้ช็อตสวยเลยครับแม่จังหวะสับสองได้นับ8ของไก่ชนนะครับตัวเองเนี่ยโดนต่อยลำตัวโดนหมัดมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทนได้ครับแล้วพอจังหวะก็กลับโอ้โหเป็นผลเลยครับทีนี้ต้องฉุดคิดนิดนึงเลยครับเกมเดินเข้าไปของแดนสยามนะครับหมัดเข้าไปไก่ชนก็พยายามจะมีศอกครับพอศอกเขาได้นับก็อยากจะงัดขึ้นมาใช้อีกแล้วครับขยับมาครับเจอหมัดขวาโต้คืนด้วยหมัดต่อยโดนเหมือนกันนะครับหมัดของแดนสยามตู่เอาแล้วครับตอนนี้ไก่ชนครับขยับเกมกดดันทางด้านแดนสยามไปบ้างแต่ว่าดูลุกขึ้นมาในแดนสยามยังสดชื่นอยู่ครับยังมีความหนักแรงอยู่ในเรื่องของการต่อยหมัดเนี่ยเหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้เอากดดันเข้าไปต่อยหมัดเอาขวาแล้วแม่โดนอะไรครับแม่เหมือนจะฟ้องว่าโดนจิ้มตาหรือเปล่าแต่ว่ากรรมการภูกิจครับตัดสินใจนับไปก่อนนะครับโอ้เนี่ยเหมือนเจ้าตัวเนี่ยจะเจ็บไปที่บริเวณดวงตาครับกรรมการภูกิจดูอาการก่อนเอาครับพักนิดนึงครับโอ้อาจจะเป็นจังหวะที่นิ้วจิ้มตาด้วยนะครับแดนสยามก็ทิ้งตูลงไปเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าตรงไหนจังหวะไหนเนี่ยจังหวะบวกครับโอ้เนี่ยไม่ได้นิ้วนะครับเป็นหมัดโอ้โดนหมัดกระแทกเข้าที่ดวงตาครับเดี๋ยวดูครับนี่ยังกำไว้อยู่ถือว่าเคลียร์นะครับถือว่าเคลียร์นี่ฮะไหนนะเดี๋ยวดูอีกมุมฮะไม่ปัญญาจะปัญญาหรือว่านิ้วโป้งหรือเปล่าคือมันไปแบบตามธรรมชาตินะครับทั้งหมัดทั้งนิ้วมันก็ปึ๊ดไปทีเดียวเลยครับแต่ว่าโดนนับนะก็ปาดเข้าดวงตาครับแต่ว่ากรรมการภูเก็ตต้องเตือนหน่อยครับคือก็พยายามกำมือแล้วครับแต่ว่ามันเป็นนะครับมันเป็นอุบัติเหตุพอดีเอาลุยกันต่อข้ามาซ้ายแต่ขวาครับแดนสยามครับชักจะมีน้ำหูอะไรแบบนี้เจอแข้งซ้ายมาครับขยับเข้าไปครับยกนี้โดน2นับแล้วนะหมดยกที่2ครับมาครับกลับมาถามกันต่อครับกับคู่ระหว่างแดนสยามกับไก่ชนดูจังหวะอาวุธครับในยกที่2เนี่ยเรียกได้ว่ามีจุดเปลี่ยนเลยครับจังหวะนับของท่านั้นไก่ชนครับนี่โดนหมัดจนฟันยางในหลุดออกจากปากเลยครับแหมจังหวะเสียบเข่าครับเจอหมัดขวาของแดนสยามเข้าไปแล้วดูจังหวะลุยต่อยหมัดครับนี่ครับถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดเลยนะครับในยกที่ผ่านมาดูต่อยหมัดมาแล้วศอกนี้ครับล้มทั้งยืนเลยครับศอกนี้ของทางด้านไก่ชนครับอัดเข้าไปนี่ฮะศอกครับจังหวะพอบอกพอเจาะพอดีเนาะเนี่ยบัตรมาก่อนครับแล้วก็บวกศอกไว้เลยครับนับ8ไปครับเจ
จังหวะนี้เตะขวาแล้วนี่ครับเป็นจังหวะอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ต่อยไปพร้อมกับว่าแหมมีนิ้วไปสะกิดดวงตาหน่อยครับจังหวะต่อยหมัดของนี่ไก่ชนครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับในยกสุดท้ายยกแรกนี่แดนสยามทำได้ดียก2มาเสียไป2นับนะครับยกนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับลุยกันต่อว่าก่อนจะโดนนับนี่ก็เรียกได้ว่าได้ไปชุดใหญ่ๆเหมือนกันอ้าวมาต่อมัดแล้วครับเตะมาหมัดขวาหมัดขวาแดนสยามแดนสยามพยายามกล่อมน้องแล้วแต่ว่าน้องครับไม่ลดลาวาศอกครับนอกก็ต่อยสู้นายก็รับเอาไว้แทงเข้าไปประมาณนั้นนะครับครับตั้งเกมสู้กันต่อแดนสยามขยับหาจังหวะอยู่นี่ครับหมัดขวาดูว่าไก่ชนเนี่ยแก้หมัดขวาไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความอดทนโดนแล้วทนได้หนูต่อครับใครจะหมดในช่วงสุดท้ายนี้หมัดซ้ายแม่ไม่ถึงไก่ชนมีแข้งสกัดเอาไว้แม่หมัดขวานี่ยังถึงหน้าอยู่นะครับยังเดินกดดันได้ดีเอ้าแม่พยายามต่อยเป็นชุดครับมีอัปเปอร์คัทมาด้วยพยายามเดินสอยเดินต่อยเลยครับเกมของแดงสยามนะครับเจอหมัดซ้ายหน้าเจอแข้งซ้ายครับคอยกระแทกคอยติดเบรกไว้ก่อนเลยครับเจอลูกเตะเบรกของไก่ชนนะครับทำให้เกมนี่แหมบางทีเข้าไปเข้ามาชักจะไม่ถึงเหมือนกันครับเอ้าเดี๋ยวดูครับจนกระดานหรือเปล่าครับจังหวะไล่เข้าไปครับอ้าวโดนแทกมาต่อยหมัด1 2คืนเจอหมัดของไก่ชนครับสับเข้าไปหมัด1 2มาหมัดขวาไม่โดนครับแดนสยามโอ้โหคู่นี้ต้องชื่นชมเลยนะครับสู้กันมาถึงตรงนี้นี่ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับยังเน้นไปที่หมัดอยู่แดนสยามขยับเดินคู่เร็วแรงยังมีนี่ครับแต่วงนอกนี่เจอแข้งก่อนครับขยับเดินเข้าไปแล้วดูไก่ชนนี่พยายามที่จะสกัดมีแข้งยาวๆครับกรรมการลากมากลางเวทีแม่ดูเหมือนทั้งคู่นี่จะเริ่มมีอาการหมดเหมือนกันนะครับแดนสยามเข้าไม่ติดเอ้าพยายามเคลื่อนหมัดมาก็ยังพยายามจะเข้าจะทำนะครับแดนสยามครับแต่เกมช้าลงไปแล้วครับเดินซ้ายหน้าครับกระแทกไว้ก่อนครับเจอแข้งซ้ายติดเบรกก็อีกครับคือน้องพยามีลูกยาวๆมีลูกดักไว้ครับสับเข้าไปครับจังหวะตั้งรับของไก่ชนแดนสยามยังเดินครับหาช่องหาจังหวะครับหมัด1 2ใส่ซ้ายเข้าไปครับลุยไม่ลุยครับจะต้องระวังด้วยครับแหมโดนน้องโอมาหนักๆหลายดอกเหมือนกันนะครับออกเอาลังเลหมดยกที่3นะครับนี่ครับแม่รุ่นน้องก็ขอโทษรุ่นพี่ครับถือว่าสู้สุดชีวิตครับนี่จังหวะต่อยหมัดก็โดนเยอะนะทางด้านไก่ชนแต่ว่าก็แม่มีความอดทนมากพอครับนี่หมัดซ้ายอัปเปอร์คัทนี่ไม่โดนครับแม่เกือบโดนสอยดาวไปแล้วครับแล้วดูครับจังหวะก่อนเข้ามานี่มีแข้งตลอดนะครับแล้วก็เจอหมัดขวานี่เจอไปหลายหมัดมากกับไฟนี้เนี่ยแต่ว่าก็เหลือเชื่อว่าไก่ชนเนี่ยไม่ออกอาการเลยหรือว่ามีต่อยหมัดโต้ในซ้ายครับอัดไปก่อนแล้วพอถึงตัวนี่ก็เหมือนเดิมครับเกมนี่และนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is White Corner ไก่ชน from ยโสธรก็เป็นทางด้านไก่ชนเพชรแสงทองครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับกลับมามวยหญิงพิกัด53 กิโลกรัม